เซสชั่นต่อไปค่ะจะเป็นการเสวนาโดยตัวแทนของเยาวชนทั้ง4ท่านเพื่อแสดงความคิดเห็นจุดยืนแล้วก็มุมมองความคิดในหัวข้อ Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power ค่ะโดยท่านที่จะมาพูดคุยกันในเวทีนี้นะคะก็จะเป็นตัวแทนเยาวชนอย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนะคะเอาเป็นว่าไม่รอช้าเลยดีกว่าค่ะขอเสียงปรบมือนะคะต้อนรับคุณมงคลชุ่มเงินจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอริสมานเมธีปฏิพานนะคะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกนิกาลาวกุลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปรเมศศรีพาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะและสำหรับผู้ดำเนินรายการนะคะกับคุณเอริกาเมศินนทรีค่ะกับผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม Youth in Charge ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะก็ขอสวัสดีนะคะทุกๆท่านนะคะที่รับชมอยู่ณที่นี้นะคะแล้วก็ผ่านทางวิดีโอด้วยนะคะดิฉันเอริกาเมสันซีนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท In The Lead วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม Youth in Charge ค่ะสำหรับ Youth in Charge เรานะคะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนานะคะศักยภาพและความเป็นผู้นำของเยาวชนไทยโดยที่เราสร้างพื้นที่นะคะให้เยาวชนจากหลากหลายพื้นเพพื้นที่แล้วก็ความสนใจได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทำงานร่วมกันทั้งกับเยาวชนด้วยกันเองนะคะแล้วก็ระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่อีกด้วยซึ่ง Youth in Charge นะคะเราเชื่อว่าเยาวชนเนี่ยมีศักยภาพที่ล้นเหลือนะคะที่สามารถที่จะมาเป็นพันธมิตรของชาติได้นะคะแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนในหลากหลายประเด็นนะคะที่มีความสำคัญซึ่งหนึ่งในประเด็นนั้นก็คือเรื่องของ Soft Power นั่นเองนะคะซึ่ง Youth in Charge มองว่าเรื่อง Soft Power เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกๆคนเนี่ยมีความตระหนักรู้นะคะแล้วก็เห็นความสำคัญอยู่แล้วแต่เรามองว่ามันเป็นอะไรที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องของบันเทิงแต่เพียงอย่างเดียวแต่ครอบคลุมมิติที่หลากหลายมากๆเลยเป็นอะไรก็ตามที่นำมาสู่ชื่อเสียงของประเทศนำมาสู่ขีดความสามารถทางการแข่งขันนะคะนำมาสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดซอฟต์พาวเวอร์จะเกิดขึ้นจริงได้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปจนเกิดอิมแพคนะคะในวงกว้างได้ต่อเมื่อเกิดการผนึกกำลังของทุกๆภาคส่วนทุกๆช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังของเยาวชนค่ะวันนี้นะคะในเวทีทอล์คของเราในวันนี้นะคะก็เลยได้รับเกียรตินะคะจากเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือว่า Future Changers ของ Youth in Charge ทั้งหมด4ท่านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะที่มีต่อเรื่องของ Soft Power นะคะแล้วก็เราอยากจะรู้ด้วยว่าน้องๆทั้ง4คนนี้เนี่ยมีความสนใจนะคะในเรื่องอะไรกันบ้างค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะจะขอแนะนำนะคะเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้ง4คนนะคะที่มาร่วมการเสวนาในวันนี้ค่ะคนแรกนะคะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับน้องนายมงคลนะคะชุ่มเงินหรือว่าไกด์นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือค่ะสำหรับไกด์นะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4นะคะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะท่านที่2นะคะอยากจะขอแนะนำนะคะน้องมาร์คนะคะอริสมันเมธีปฏิพานค่ะค่ะสำหรับมาร์คนะคะเป็นบัณฑิตจากคณะวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์นะคะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองค่ะท่านที่3นะคะเป็น1สาวนะคะในวงเสวนาของเราในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือนะคะต้อนรับน้องกันนะคะกันนิกาลาวกุลค่ะสำหรับน้องกันนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์นะคะท่านสุดท้ายนะคะนายประเมศศรีพาหรือแบงค์นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้แบงค์ด้วยนะคะแบงค์กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะทั้ง4คนเนี่ยมาจากหลากหลายพื้นเพหลากหลายความสนใจมากๆแต่ท็อปิกวันนี้นะคะเป็นท็อปิกเดียวกันก็คือว่าด้วยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรามาดูกันค่ะว่าเยาวชนไทยนะคะซึ่งเป็นกระบอกเสียงของเยาวชนคนอื่นๆเขาคิดเห็นยังไงกันเรื่องนี้ค่ะก่อนอื่นเลยเนาะเมื่อกี้พี่มีการแนะนำนะคะน้องๆไปเบื้องต้นแล้วแต่ว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นอยากจะให้แต่ละคนเนี่ยได้แนะนำตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งที่ตัวเองเนี่ยกำลังขับเคลื่อนผลักดันหรือความสนใจของตัวเองเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากทางนั้นเลยนะจากไกลๆก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาที่น้องละค่ะนะคะเริ่มจากไกลก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาจบที่แบงค์นะคะขอเชิญเลยค่ะ
ครับผมแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อไกด์นะครับนายมงคลชุ่มเงินปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่4นะครับจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับกำลังเรียนควบคู่นะครับในระดับปริญญาโทนะครับหลักสูตรการออกแบบธุรกิจนะครับที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่สนใจณตอนนี้นะครับก็คือในเรื่องของการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และการศึกษาให้ไปในทางทิศเดียวกันด้วยครับขอบคุณมากค่ะเชิญมาร์คค่ะครับผมอลิสมันเมธีปฏิภาณนะครับเป็นบัณฑิตวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ตอนนี้สิ่งที่สนใจก็คือเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของคนนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปสปอยทีภายหลังแล้วกันแต่ครับโอเคเก็บของดีไว้ที่หลังเนาะเดี๋ยวไม่มีประเด็นพูดค่ะเชิญค่ะค่ะชื่อกันนะคะกันนิกาลาวกุลนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีนะคะสิ่งที่สนใจตอนนี้ก็คือทำเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมในยุคสื่อใหม่ค่ะอ๋อน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราคงทราบในรายละเอียดตามมาเนาะใช่ค่ะเชิญแบงค์ค่ะครับผมแบงค์ครับนายปรเมศศรีพานักศึกษาชั้นปีที่4ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับผมตอนนี้ก็กำลังสนใจในเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็การท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ด้วยครับผมน่าสนใจมากๆนะคะจากการแนะนำตัวก็เห็นแล้วว่าทั้ง4คนเนี่ยมีความแตกต่างกันเนาะในเรื่องของความสนใจแล้วก็สิ่งที่กำลังศึกษาอยู่หรือสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่นะคะคราวนี้กลับมาที่ประเด็นหลักของเราซึ่งก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์พี่อยากจะถามทุกคนเดี๋ยวเริ่มจากไกด์ก่อนละกันเนาะไกด์เป็นคนเริ่มเพราะเรามีความมั่นใจในตัวไกด์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาจบนะคะที่แบงค์อีกเช่นเดียวกันเราจะถามว่าซอฟต์พาวเวอร์ในมุมมองของน้องๆในฐานะเยาวชนไทยเนี่ยมันคืออะไรนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีการตีความซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยหลากหลายมากๆเลยมันคืออะไรและทำไมมันถึงมีความสำคัญนะคะครับผมตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ครับเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้ทุกคนรู้จักประเทศไทยถามว่ารู้จักในนามอะไรบ้างมันมีหลายส่วนและหลายองค์ประกอบมากเลยที่ทำให้ความเป็นไทยเนี่ยออกสู่สายตาของทุกคนดังนั้นครับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์จึงเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้การประชาสัมพันธ์แล้วก็การแนะนำอะครับออกไปโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับเขาเราสามารถโน้มน้าวเขาได้เหมือนกับทฤษฎีครับทฤษฎีเขาเคยบอกว่าการจะบอกอะไรหรือว่าการจะแนะนำอะไรอะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ทฤษฎีเข็มฉีดยาแต่เราสามารถที่จะพูดเขาหรือว่าโน้มน้าวเขาใช้ความเป็น motivation อย่างเงี้ยได้ดังนั้นครับ soft power จะเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักแล้วก็ใช้วิธีที่ง่ายในการเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังครับผมพูดง่ายๆโดชอบมากเลยที่พูดถึงเรื่องเข็มฉีดยาเนาะคือเหมือนเป็นอะไรที่ไม่ใช่เอายาหนักๆยาแข็งๆมาฉีดใส่เนาะแต่เป็นอาจไกด์อธิบายเพิ่มเติมคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ถ้าสมมติใครที่เรียนเรื่องของทฤษฎีการสื่อสารมันจะมีทฤษฎีเข็มฉีดยาเขาบอกว่าทฤษฎีเข็มฉีดยาเนี่ยคือการฉีดเข้าไปในเนื้อผิวหนังลองนึกสภาพถ้าเป็นคุณหมอเนาะฉีดวัคซีนเข้าไปในผิวหนังเนี่ยมันจะถูกอัดเข้ามาเลยดังนั้นมันจะเปรียบเสมือนเหมือนกันครับว่าการรับสารไม่จำเป็นต้องที่จะต้องถูกอัดแบบนั้นทุกวันนี้ครับเราสามารถใช้ motivation หรือว่าการโน้มน้าวใจอย่างเงี้ยเพื่อส่งสารออกไปถึงผู้รับสารได้และผู้รับสารจะไม่รู้สึกอึดอัดนะมันไม่เหมือนกับทฤษฎีเข็มฉีดยาเราจะไม่รู้สึกอึดอัดและเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากรับก็คืออยากรับเราจะไม่รู้สึกบังคับขู่เข็นอย่างใดครับโอ้โหเริ่มต้นก็เป็นการเปรียบเทียบเนาะอุปมาอุปไมยที่ชัดเจนมากๆละอยากจะถามค่ะว่ามาร์คมีอะไรจะเสริมจากไกด์ไหมนี่หรือเขาแย่งพูดไปหมดแล้วจริงๆเขาพูดไปหมดแล้วนะก็สำหรับผมมองเช่นเดียวกันกับไกด์ครับแต่ว่าในมุมมองของมาร์คอีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าตัวซอฟต์พาวเวอร์ครับจะเป็นส่วนช่วยที่พัฒนาเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าอาหารแม้กระทั่งคอมมูนิตี้ก็ตามใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยของมนุษย์เรากันเองที่จะขับเคลื่อนสิ่งนี้เข้าไปทางทีมรับบิสตาร์เนี่ยจะมองเห็นว่าการที่เราจะพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เขาครับไปดิฟในส่วนอื่นๆต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปสร้างคอมมูนิตี้ใหม่ๆหรือว่าการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาครับคอยที่จะแบบดิฟตัวเขาเองแล้วก็ไปช่วยคนอื่นต่อไปด้วยครับอันนี้คือในมุมมองมาครับโอ้ดีมากคือคิดว่าคีย์เวิร์ดคำหนึ่งเนี่ยซึ่งมาร์คเนี่ยแอบพูดอยู่ในสิ่งที่ตอบเนี่ยคือเรื่องของ empowerment เนาะเหมือนเราไป empower คนอื่นเราไปให้พลังคนอื่นเพื่อให้เขาสามารถเป็นตัวคูณไปสู่การสร้างประโยชน์เนาะหรือไป inspire ไปให้แรงบันดาลใจคนอื่นๆต่อไปใช่ไหมฉะนั้นจริงๆ soft power บางส่วนผ่านทางคนได้เนาะไม่จำเป็นต้องผ่านสิ่งของหรือผ่านอะไรแต่เพียงอย่างเดียว
ละกันล่ะคะสาวน้อยคนเดียวของเราเนี่ยคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่เพื่อนๆพูดหรือมีอะไรจะเสริมไหมคะอ๋อก็คือพูดกันไปหมดแล้วว่าแต่หนูมาในธีมของวัฒนธรรมนะคะก็คือด้วยความที่หนูตีความว่าซอฟต์พาวเวอร์มันเหมือนเป็นกระบอกเสียงเล็กๆให้กับชุมชนหรือชุมชนกลุ่มเล็กๆอย่างที่หนูทำก็คือทำเกี่ยวกับวิถีริมน้ำนะของชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะคือเขามีอะไรที่น่าประทับใจแล้วก็มีอะไรที่เรายังไม่คุ้นชินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากมาพูดในวันนี้ว่าเออเขามีวัฒนธรรมหรือเขามีสิ่งต่างๆมากมายที่อยากยังไม่ได้สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เหมือนกันดีมากเลยมันมีคำว่ากระบอกเสียงเนาะซึ่งเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะเอาสิ่งดีๆซึ่งพี่เชื่อแหละว่าทุกชุมชนทุกพื้นที่เนี่ยมีสิ่งดีๆอยู่ละแต่เพียงแค่เสียงของเขาอาจจะไม่ดังพอคนอาจจะไม่เกิดความตระหนักนะคะฉะนั้นเนี่ยเราเอาสิ่งดีๆที่มันมีอยู่เนี่ยทำยังไงให้มันกระจายไปในวงกว้างมากขึ้นเนาะอ่ะจบที่แบงค์งานยากแรงกดดันแล้วค่ะเขาพูดกันไปหมดละครับผมของแบงค์ก็เหมือนกับของหลายๆคนนะครับผมก็คือค่อนข้างที่จะเห็นถึงความสำคัญของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมากเลยทีเดียวเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นในความหมายไทยก็คือเป็นอำนาจประมุ่นใช่ไหมครับผมมันก็คือเป็นสิ่งที่คนเราเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้โดยที่เราเนี่ยไม่รู้สึกกดดันไม่มีคำว่าจะต้องพยายามมันจึงทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอินแล้วก็มีแพชชั่นกับสิ่งนั้นไปได้ผมเลยคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่มันอิมแพคมากกว่าฮาร์ดพาวเวอร์มากกว่าเช่นเดียวกับสิ่งที่แบงก์กำลังทำอยู่ครับก็คือโครงการเขาว่ากันว่าที่นำเอาเรื่องจุดเด่นของการท่องเที่ยวนะครับมาผสมผสานกับเรื่องของตำนานเพื่อทำให้คนเนี่ยดึงดูดเพื่อจะนำพาไปถึงการท่องเที่ยวได้ครับผมก็คือนำเอาตัวของตำนานเรื่องเล่าเนี่ยเข้ามามีส่วนในการดึงดูดให้คนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมของการท่องเที่ยวน่ะมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแปลว่ามันไม่ใช่เหมือนกับที่การบอกว่ามีแค่สิ่งดีๆแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันจะต้องนำมาสู่เรื่องของ storytelling เนาะการเล่าเรื่องหรือการตลาดใช่ไหมคะการสร้าง branding ต่างๆถึงจะทำให้สิ่งดีๆเนี่ยมันไปสู่วงกว้างมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วทำให้เป็นแรงดึงดูดนะคะกลับมาหาสิ่งดีๆของเรานั่นเองโอ้แค่เริ่มต้นนี่ก็มีประเด็นดีๆแล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญหลายๆคีย์เวิร์ดนะคะหลุดออกมาละคราวนี้พี่อยากจะถามกันกับไกด์เป็นพิเศษนะไกด์บอกผมไม่ละนะคะแต่จะถามกันก่อนบ้างให้ไกด์มีเวลาคิดนะคะอยากจะถามว่าในฐานะเยาวชนนะคะเราคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยควรขับเคลื่อนหรือผลักดันไปในทิศทางไหนโดยเฉพาะยิ่งในบริบทของประเทศไทยเดี๋ยวเริ่มจากการก่อนเนาะแล้วก็ okay. ต่อได้ไกลโอเคค่ะสำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าควรเราควรผลักดันเรื่องของวัฒนธรรมในสื่อใหม่นะคะในยุคใหม่ก็คือในปัจจุบันนะคะเรามีสื่อมากมายแล้วเราก็มีเทคโนโลยีมากมายที่เราสามารถเข้าถึงได้อย่างเช่นแอปพลิเคชัน TikTok นะคะที่เป็นไวรัลก็คือลงอะไรไปก็เป็นไวรัลอะไรอย่างเงี้ยบวกกับว่าประเทศไทยนะคะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าวัฒนธรรมโดดเด่นสวยงามเรื่องของประติมากรรมต่างๆที่ผสมผสานในหลายๆยุคเงี้ยค่ะถ้าเราเอามาผสมรวมกันกับยุคสื่อยุคใหม่เงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าในอนาคตเราอาจจะเห็นนวัตกรรมหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆที่ยังไม่ถูกเผยแพร่หรือยังไม่รับการไวรัลอะไรขนาดนั้นอาจจะถูกเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารต่างๆเราอาจจะเห็นนวัตวัฒนธรรมต่างๆหรือเราอาจจะเห็นพิธีต่างๆอย่างนี้ค่ะประมาณนี้ก็คืออาจจะใช้แพลตฟอร์มเนาะหรือว่าเครื่องมือที่มันมีอยู่ในยุคดิจิตอลในยุคสมัยใหม่เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์นะคะในการที่ทำให้คนในวงกว้างเนี่ยสามารถที่จะเสพสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนาะคือต่อจากนี้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปเดินทางไกลๆไปท่องเที่ยวที่ไหนละอาจจะสามารถเข้าใจสิ่งนั้นรู้จักสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ชื่นชอบชื่นชมสิ่งนั้นเนี่ยผ่านสื่ออย่าง TikTok เนาะหรือ Instagram ผ่าน Facebook อะไรต่างๆก็ได้ถูกไหมคะใช่ค่ะและไกด์ล่ะคะครับผมในมุมของผมขอขยายความจากเพื่อนแล้วกันเนาะก็คือจริงๆอะครับการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์นี่มันมีหลายทางมากแต่ทางหลักๆถ้าสมมติมีคนลองไปศึกษาจากวิจัยดูนะครับมันจะมีทฤษฎีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะทฤษฎีอีกละคือมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า 4A 2R 4A ในที่นี้คือจะมีเรื่องของการผลักดันจากภาครัฐมีการใช้ทุนมีการสนับสนุนจากหลายๆสิ่งเลยนะครับแล้วทางตรงส่วนเนี้ยมันจะส่งต่อวัฒนธรรมตรงเนี้ยไปสู่ชุมชนใช่ไหมไปสู่สายตาของทุกคนแล้วมันจะกลับมา 2R คือ Resolve และ Response เราได้คำตอบแบบไหนและเราได้รับตอบรับนั้นอะแบบไหนบ้างเมื่อกลับมาปุ๊บเราจะมาทบทวนตัวเนี้ยใหม่อีกรอบขยายความจากเพื่อนเพิ่มเติมคือการที่เราจะขับเคลื่อนได้อะครับอย่างแน่ๆเลยต้องมีสื่อขออนุญาตโยงไปที่ SMCR Sender M Messenger R ไป Receiver ใช่ไหมครับ
เนี่ยผ่านแชนแนลที่สำคัญก็อย่างเช่นสื่อใหม่ความเป็นมีเดียครับมันไม่ได้มีแค่ TikTok อย่างเดียวใช่ไหมมันจะมี YouTube มี Facebook มี Twitter ซึ่งสิ่งพวกนี้ครับเป็นหนึ่งสิ่งที่เยาวชนพวกเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนได้อย่างเช่น Youth in Charge นะครับ Youth in Charge มีโครงการหลายๆโครงการที่ช่วยกันขับเคลื่อนดังนั้นนะครับแพลตฟอร์มของ Youth in Charge จึงไม่ได้อยู่นิ่งแค่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งจึงกระจายออกไปสู่จุดต่างๆที่สามารถเข้าถึงเยาวชนได้นั่นเองครับผมขอบคุณมากชอบเป็นพิเศษตรงที่พยายามขายของให้พี่เนี่ย นะคะโอ้ดีมากๆเลยคือทั้งหมดเนี่ยชอบที่ไกด์บอกว่าสิ่งที่กันพูดเนาะจริงๆเป็นวิธีง่ายๆเลยที่เยาวชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้นคือเยาวชนอาจจะเข้าถึงเรื่องนโยบายหรือเรื่องอะไรหนักๆเรื่องใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างยากแต่สามารถเริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็กๆเนาะก็คือสิ่งที่มีอยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วใช่ไหมคะสื่อที่มีในมือคอมมูนิตี้ที่มีอยู่ในมืออยู่แล้วจริงๆเยาวชนไม่ได้แบบหนีหายอะไรไปเลยนะเยาวชนส่วนใหญ่จะอยู่ในโซเชียลมีเดียซึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการเป็นจุดเล็กๆอย่างที่บอกไปเป็นจุดเล็กๆที่จะช่วยขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์หรือแม้แต่ประเด็นต่างๆของสังคมก็สามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนตรงนี้ได้ครับผมอ๋อจริงๆๆเห็นด้วยมากๆเลยค่ะคราวนี้นะอยากจะถามทั้ง4คนอีกแล้วนะคะว่าเดี๋ยวก่อนที่จะถาม4คนเนี่ยอยากจะถามสิว่าแล้วแบงค์กับมาร์คล่ะมีอะไรอยากจะเสริมเพื่อนมั้ยหรือว่าเพื่อนพูดหมดแล้วพูดหมดแล้วเนาะโอเคไม่เป็นพูดได้ครบถ้วนทุกคนเจอทฤษฎีของไกด์แล้วก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงนะคะคราวนี้พี่อยากจะถามว่าถ้าวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงบทบาทเราในฐานะเยาวชนเนาะแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่เรามีที่เราพอจะเริ่มต้นได้แต่ถ้าวันนี้สมมติเราลองไปสู่อนาคตแล้วกันตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะคะแล้วเราได้ไปมีบทบาทเนาะในองค์กรที่เป็นองค์กรระดับประเทศที่ขับเคลื่อนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ถ้าน้องเป็นผู้ใหญ่เนาะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอยากจะทำอะไรเป็นอันดับแรกอยากจะอาจจะตอบว่าอยากขับเคลื่อนประเด็นไหนหรืออาจจะตอบว่าอยากขับเคลื่อนอย่างไรก็ได้นะคะคราวนี้อยากจะถามจาก2คนที่ยังไม่ได้ตอบก่อนบ้างนะขอเริ่มจากแบงก์ก่อนแล้วเดี๋ยวตอบด้วยมาร์คเนาะแล้วเดี๋ยวถ้ากันกับไกด์มีอะไรเสริมได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะแบงก์ครับผมสำหรับแบงก์นะครับประเด็นที่อยากขับเคลื่อนมากๆเลยเนี่ยเพราะว่ามันก็เคยมีผลกระทบต่อแบงก์เหมือนกันนั่นคือเรื่องค่านิยมครับทางอาชีพของคนไทยที่ว่าคนเราเนี่ยมักจะให้ค่านิยมให้ความสำคัญกับอาชีพที่เป็นทางด้านของพวกแพทย์หมอหรือว่าเป็นพวกครูจึงทำให้แบบว่าอาชีพอื่นๆเนี่ยถูกลดคุณค่าลงไปหรือไม่ค่อยได้พูดถึงขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยยังวนเวียนอยู่ในจุดเดิมๆไม่เกิดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ถ้าเกิดเรายังมีกรอบความคิดแบบเดิมๆซึ่งแบงก์เองครับก็ยอมรับว่าที่เรียนวิศวะเนี่ยเพราะว่าติดอยู่ในกรอบนี้อยู่เช่นกันครับว่าเนี่ยถ้าเรียนวิศวะไปเนี่ยมันจะสามารถที่มีการงานอาชีพที่มั่นคงหรือเรียนจบไปมีงานทำแน่นอนส่วนหนึ่งครับผมก็มาจากค่านิยมตรงนี้แหละครับผมจึงทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอาชีพเนี่ยมันมีแค่1 2 3 4แต่จริงๆแล้วมันมีมากมายเลยครับผมถ้าเกิดเราเนี่ยเปิดโอกาสให้กับอาชีพเหล่านั้นเนี่ยได้มีตัวตนขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับผมโอ้ดีมากเลยนะคะแปลว่าเรื่องของอาชีพเนี่ยแบงก์ก็เชื่อว่าสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เหมือนกันถูกไหมใช่แล้วครับผมคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นอะไรแค่เป็นสื่อหรือเป็นอะไรที่แบบเอนเตอร์เทนทั่วไปอะไรเงี้ยมันสามารถแทรกซึมไปได้กับทุกๆเรื่องเลยครับผมเพียงแค่เรารู้จักแบบประยุกต์ใช้หรือว่าปรับเปลี่ยนมันเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นพลังที่สามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้นั่นเองก็เห็นแบบในอย่างหนังเกาหลีเนาะหรือแม้กระทั่งหนังฝรั่งซีรีส์ฝรั่งอย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะสร้างเรื่องราวเนาะให้กับทุกๆอาชีพได้แล้วก็ทำให้เราแบบอุ๊ยเป็นหมอเท่จังแต่ในขณะเดียวกันเป็นดาราก็เท่ใช่ไหมคะเป็นพ่อครัวก็เท่อะไรเงี้ยใช่ป่ะดีมากๆเลยแล้วมาร์คล่ะคะครับมาร์คชอบประเด็นนี้มากเลยนะที่บอกว่าในแต่ละอาชีพอะซึ่งมาร์คมองอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของคอมมูนิตี้หนึ่งคือเขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นคือต้องบอกว่าผมเชื่อว่าในหลายๆคนเนี่ยเขามีอาชีพที่อยากเป็นเขามีความเชื่อของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอยากสร้างนวัตกรรมเซอร์วิสหรือคอมมูนิตี้สักอย่างนึงขึ้นมาผมเลยมองว่าถ้าเกิดผมเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งหรือองค์กรคนหนึ่งเนี่ยผมอยากเป็นจุดหนึ่งครับให้รับฟังพวกเขาไม่ว่าจะเป็นสมมติเขาอยากทำอาชีพนี้ผมมีสถานที่ที่คอยให้บริการกับเขาว่าการจำลองอาชีพนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเขามีโครงการดีๆเขาอยากให้เขาครับมาพูดคุยกับเราเราพร้อมที่จะรับฟังเขาทุกอย่างแล้วก็ผลักดันเขาเต็มที่ถึงแม้เรื่องนี้มันเกิดอยู่2ประเด็นใช่ไหมครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของมันอาจจะเฟลแต่อย่างน้อยก็คือว่าคนที่เขาลงมือทำจริงๆครับเขาสามารถได้เลิร์นนิ่งบางอย่างกลับไปอยู่แล้วเพราะว่า
การที่เขาลงมือทำไปแล้วมันต้องได้อะไรบางอย่างกลับมาแต่อย่างที่สองถ้าเกิดมันสักเซสอย่างเงี้ยผมมองว่าเราจะผลักดันให้เขาเต็มที่ให้สู่เป้าหมายที่เขาต้องการได้ครับประมาณนี้ฮะอ๋อดีมากแปลว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เนาะสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้เลยที่จะช่วยเยาวชนมากๆคือการเป็นผู้รับฟังที่ดีเป็นพื้นที่ตรงกลางให้กับเยาวชนคอยเชื่อมเขากับความฝันหรือสิ่งที่เขาอยากจะทำถูกต้องไหมครับผู้รับฟังแล้วก็สนับสนุนเขาเต็มที่ครับฟังอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะต้องสนับสนุนด้วยหรือเข้ามามีส่วนร่วมด้วยซ้ำถูกไหมคะอ่ะคราวนี้ขอถามกันแล้วเดี๋ยวถามไกด์เนาะว่าแล้วเราล่ะถ้าเราแบบเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เราอยากจะขับเคลื่อนเรื่องอะไรหรืออย่างไรในตัวหนูขอเสริมเพื่อนละกันเพราะว่าอย่างตัวหนูเองมาจากลูกเกษตรกรเนาะคะแล้วก็หนูได้เข้ามาเรียนแล้วก็ที่หนูมาเรียนของวิศวกรรมซอฟต์แวร์เนื่องจากว่าเรายังเห็นว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งต้นที่จะสามารถพัฒนาได้เราเลยเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเราก็เอามาผนวกว่าเราจะทำยังไงเกี่ยวกับเกษตรกรรมของเราดีเราก็เลยคิดว่าอ๋อมันมีโครงการนึงที่ชื่อว่าโคกหนองนาโมเดลเนี้ยค่ะคือมันมีโครงการนี้มานานมากแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้บูมสักทีแต่เรามีสื่อนะตอนนี้เรามีสื่อเราจะทำยังไงให้เกษตรกรหรือว่าชาวบ้านต่างๆเนี้ยค่ะสามารถขายของหรือขายของได้อย่างนอกจากการที่มีตั้งหน้าร้านเราจะทำยังไงได้บ้างเราก็เลยศึกษาแล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆมาอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูเลยอยากเสริมประเด็นเพื่อนว่าเราควรเป็นซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของอาชีพค่ะอ๋อแล้วจริงๆชอบที่กันน่ะมีการพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาด้วยคือพี่คิดว่าเทคโนโลยีเนาะในสมัยนี้เป็นอะไรที่ใกล้ตัวมากเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายกว่าที่มันเคยเป็นใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยมีสิ่งดีๆอย่างเดียวไม่พอแต่ว่าควรจะใช้เครื่องมืออย่างเทคโนโลยีเนาะเมื่อกี้กันมีการพูดถึง TikTok ก่อนหน้านั้นแต่ว่าพี่เชื่อว่ามันมีเทคโนโลยีแบบอื่นๆด้วยมันจะช่วยทำให้แบบมันไปได้ไกลขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วยเนาะละไกด์ล่ะคะจริงๆผมอยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักคำนี้ครับคือซอฟต์พาวเวอร์สู่ความยั่งยืนคือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนเนาะขับเคลื่อนแบบที่ทุกคนเนี่ยจะเข้าถึงโดยที่ไม่ต้องถูกบังคับอย่างที่บอกไปแต่สู่ความยั่งยืนนี่สิเฮ้ยแสดงว่ามันต้องเสมอภาคมันต้องต่อไปเรื่อยๆหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำเลยคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตอนที่ผมอยู่ที่มสวเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ท่านรองได้บอกไปว่าที่มสวเราเริ่มที่จะเริ่มรณรงค์ไม่รับถุงพลาสติกและเป็นแบบเนี้ยเรื่อยๆร้านค้าทุกร้านเริ่มที่จะปรับพอมันปรับปุ๊บพฤติกรรมมันเริ่มเปลี่ยนมันไม่ได้ถูกการบังคับนะนิสิตยังสามารถขอถุงได้แต่จะพยายามไม่ให้ถุงเนี่ยคือถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงนะในการที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สู่ความยั่งยืนอันนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ในมุมของผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถขับเคลื่อนในประเด็นของ global ได้อีกด้วยครับผมโอ้สำคัญมากๆคือทุกวันนี้เหมือนที่ไกด์บอกเนาะเรื่องของความยั่งยืนเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญแล้วก็การที่เราจะสร้างสังคมชุมชนประเทศหรือโลกที่น่าอยู่ได้เนี่ยก็คือซอฟต์พาวเวอร์ถูกไหมคะถูกต้องครับต้องใช้การสื่อสารต้องใช้เรียกว่าความเข้าใจเนาะแล้วก็การเข้ามามีส่วนร่วมของคนจำนวนมากใช่ครับฉะนั้นทำซอฟต์พาวเวอร์อย่างเดียวไม่พอแต่ทุกอย่างมันต้องลีดต้องนำไปสู่เรื่องของความยั่งยืนได้จริงใช่ครับผมโอ้ดีมากๆเลยนะคะมีใครมีประเด็นไหนจะเสริมไหมก่อนที่พี่จะไปคำถามต่อไปน่าจะยังนะน่าจะยังอ๋อน่าจะยังขอเก็บของไว้ก่อนพูดไปเยอะละนะคะคราวนี้เนี่ยอยากจะถามว่าเมื่อกี้เนี่ยหลายคนมีการไปแตะร้านหน่วยงานต่างๆภาคส่วนอื่นๆโดยเฉพาะพลังของเยาวชนพี่อยากจะถามคืองี้ทีมยูทินชาร์ชเนี่ยก็มีการไปทำสำรวจอะไรมาเยอะแยะเลยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์แล้วแบบเยาวชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ยังไงแต่สิ่งที่เราได้ค้นพบนะคะก็คือว่าทุกคนมองว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นเรื่องของทุกๆคนไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของบริษัทใหญ่ๆในภาคเอกชนไม่ใช่เป็นแค่เรื่องนโยบายภาครัฐนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งช่วงวัยใดช่วงวัยหนึ่งพี่อยากจะถามว่าน้องๆคิดว่าทุกคนทุกช่วงวัยทุกภาคส่วนเนี่ยจะมาเดินหน้าขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์หรือแม้กระทั่งที่ไกด์บอกเนาะซอฟต์พาวเวอร์เพื่อความยั่งยืนเนี่ยได้อย่างไรนะคะคราวนี้เนี่ยอยากจะถามมาร์คกับแบงค์นะเดี๋ยวเริ่มจากมาร์คก่อนก็ได้นะคะว่าทุกคนทุกช่วงวัยทุกภาคส่วนเนี่ยเขาจะมาขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์กันได้ยังไงเนี่ยได้ครับก็เหมือนที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้ครับว่ามีพื้นที่ในแต่ละส่วนเพื่อสนับสนุนเขาใช่ไหมครับอย่างแรกเลยเราต้องมีคนเริ่มก่อนคนเริ่มหมายความว่าตัวเด็กเองหรือว่าตัวผมเองเนี่ยสนใจที่อยากผลักดันในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้เป็นเรื่องอื่นก็ตามเช่นเดียวกันแต่ว่าพอผมเชื่ออย่างเงี้ย
แต่ว่าไม่มีพื้นที่ให้ผมคอยไปเล่นหรือว่าคอยไปลงสนามจริงเนี่ยครับมันก็ทำให้ตัวเด็กอย่างผมเองเนี่ยรู้สึกว่ามันผลักดันไม่ได้ไกลหรือว่าไม่มีคอยซัพพอร์ตผมก็เลยมองว่าคนแรกก็คือเป็นคนที่เด็กก่อนเด็กอยากมีไฟที่อยากทำก่อนสิ่งต่อมาก็คือสถานที่คอยรับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบคอยบ่มเพาะเขาอีกทีนึงเพื่อจะทำให้เขาสู่เป้าหมายที่เขาต้องการเสร็จแล้วพอสองส่วนนี้อยากให้มันขยายกว้างมากขึ้นนะครับก็ควรมีภาครัฐที่คอยมาสนับสนุนอีกระลอกหนึ่งหมายความว่าเด็กกับพื้นที่ที่เขาได้ไปร่วมจอยด้วยเนี่ยครับตอนแรกเขาจะอยู่ได้แค่ในบริเวณนี้แต่ถ้าเกิดมีภาครัฐหรือว่าหน่วยงานอื่นมาสนับสนุนเนี่ยเขาจะขยายไปจนถึงประเทศหรือว่ารอบนอกประเทศได้ครับประมาณนี้ฮะโอ้ดีมากคือเรื่องบางเรื่องคือถ้าพี่ฟังจากมาร์กเนาะมันแน่นอนบางเรื่องคือมาทำร่วมกันแหละแต่เรื่องบางเรื่องคืออาจจะปล่อยให้คนบางกลุ่มเขาทำไปก่อนแต่คนอื่นที่สมมติมีอำนาจเนาะหรือว่ามีกำลังที่จะช่วยเขาในการขยายผลอาจจะมารับช่วงต่อทีหลังก็ได้ใช่ครับฉะนั้นความร่วมมือที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้แบบโอ้ต้องมานั่งมารุมมาตุ้มทำพร้อมๆกันใช่ครับแต่ว่าแค่รู้บทบาทตัวเองเนาะว่าเราสามารถเสริมซึ่งกันและกันอย่างไรถูกต้องไหมคะใช่ครับแบงค์ล่ะมีอะไรจะเสริมจากเพื่อนไหมคะครับผมของแบงค์ก็จริงๆก็ใกล้ๆกับของมาร์กเลยนะครับก็คือในเรื่องของการที่ทุกคนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมมาทำร่วมกันของแบงค์เนี่ยก็เลยนึกถึงคำที่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมีสิ่งที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยคล้ายๆกันแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ย่อมมีสิ่งที่อยากจะทำแตกต่างกันมีความชื่นชอบมีสิ่งที่อยากทำเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนทำในสิ่งที่เราเนี่ยชื่นชอบเช่นอย่างเยาวชนพวกเราเนี่ยก็อาจจะชื่นชอบในด้านของศิลปะดนตรีเรื่องของงานเอนเตอร์เทนเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเหล่านี้แต่ส่วนของผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะมองถึงภาพที่มันกว้างมากกว่าเป็นในมุมมองของพวกทางด้านของเศรษฐกิจสังคมเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยต่างคนต่างขับเคลื่อนในสิ่งที่เราเนี่ยชื่นชอบเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไปได้ไกลขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าเรามีแพชชั่นกับสิ่งนั้นเราก็จะสามารถที่จะทำมันเนี่ยไปได้อย่างแบบไปได้ไกลมากขึ้นทำมันอยู่กับมันได้ยาวนานมากขึ้นครับผมซึ่งมันก็จะก่อให้เกิดการยั่งยืนนั่นเองครับแปลว่าทุกอย่างอาจจะเริ่มต้นมาจากคือบางคนอ่ะเวลาอยากจะทำอะไรอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะอาจจะมองภาพที่มันใหญ่เกินไปหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแบงก์กำลังจะบอกว่าเราสามารถเริ่มจากเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องที่เราอาจจะกำลังถ้าเป็นเยาวชนเนาะกำลังศึกษาอยู่เป็นเรื่องที่เราเก่งเป็นเรื่องที่เราสนใจเรื่องที่เราชื่นชอบก็ได้ถูกไหมคะใช่ครับผมก็คือเริ่มจากที่พี่ประมีบอกเลยครับว่าเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ๆตัวเนี่ยดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่เราเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะคุกคลีกับมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเกิดความเข้าใจกับมันได้มากกว่านั่นเองครับโอเคฉันจริงๆไม่ต้องฝืนตัวเองเลยเนาะการที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรให้มันมี impact ได้เนาะเพราะว่าพี่เชื่อว่าทุกความสนใจของทุกคนอ่ะมันสามารถเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่ได้แล้วก็เหมือนที่แบงค์บอกคือพอเราชอบหรืออินกับสิ่งนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันจะแบบมี drive อ่ะเหมือนมีแรงจูงใจแรงผลักดันบางอย่างใช่ไหมมากกว่าการถูกฝืนจริงๆเหมือนที่ไกด์พูดเนาะพอเราสนใจส่วนตัวมันเหมือนไม่ต้องมีใครมาฉีดยาเราฉีดตัวเองเราไปเองจริงๆจะต้องบอกแบบนี้ครับพี่บะหมี่ว่าอย่างก่อนหน้านี้ครับพวกเราได้ไปเวิร์กช็อปกันมาในเรื่องของประเด็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยแหละเพิ่มเติมคือมันมีอยู่คำหนึ่งที่เพื่อนร่วมเสวนาเนี่ยได้พูดขึ้นมาคือทุกคนต้องอินกับเรื่องนี้ถ้ามันไม่อินมันเข้ากับว่าทำกับส่งอ่ะพอทำส่งปุ๊บเมื่อผู้ส่งสารไม่ตั้งใจส่งอ่ะผู้รับสารก็จะไม่เข้าถึงประเด็นนั้นๆเข้าใจไหมครับดังนั้นอ่ะอีกหนึ่งสิ่งที่เมื่อทุกคนเข้ามาอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเราต้องช่วยกันขับเคลื่อนอ่ะอย่าลืมว่าเราก็ต้องอินในจุดๆนั้นด้วยครับผมโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคราวนี้อยากจะถามนะก่อนที่เดี๋ยวเราจะเปิดพื้นที่ให้น้องๆได้แชร์สิ่งที่ตัวเองเป็นแพชชั่นของเราแล้วเพราะมีคำว่าแพชชั่นโผล่มาแล้วเนาะแล้วก็พี่ก็อยากรู้จากน้องๆแล้วก็สิ่งที่น้องๆทำมากยิ่งขึ้นแต่ขอเซฟคำถามนี้ไว้ก่อนพี่ขอถามคำถามแทรกแล้วกันตอนนี้เมื่อกี้เรามีการพูดถึงการที่ว่าเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรบางอย่างมีพื้นที่ให้เขาแล้วก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนพี่อยากจะถามว่าการสนับสนุนของผู้ใหญ่เนี่ยนอกเหนือจากที่มาร์กบอกว่ามีพื้นที่ให้เขารับฟังเนาะมีอะไรให้เยาวชนได้มาเหมือนคอลแลบการมาเป็นโคครีเอชันอะไรบางอย่างเนี่ยนอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าวและการรับฟังแล้วเนี่ยผู้ใหญ่จะสนับสนุนในทางไหนได้อีกบ้างหรือในรูปแบบไหนได้อีกบ้างอาจจะมีตัวอย่างก็ได้นะว่าแบบสิ่งที่เราเคยร่วมหรืออะไรแล้วแบบเราชอบสิ่งนั้นอ่ะแล้วอยากจะเห็นแบบนี้มากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้ขอถามจากกันบ้างเริ่มจากกันก่อนเลยโอเคค่ะอย่างที่เคยร่วมมาก็จะเป็นงาน Expo แล้วก็อย่างที่เราเคยร่วมกันก็คือสภาเด็กและเยาวชนของประเทศไทยหรือของจังหวัดนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะที่หนูเคยเข้าร่วมอย่างเงี้ยก็คือเขาจะมีงบประมาณสนับสนุนอยู่แล้วแต่ว่าก็คือให้เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนอันนี้คือคำของเขาเสมอมาอะไรเงี้ยค่ะ
คือเขามีพื้นที่หรือเขาจัดกิจกรรมอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีเป็นความคิดของเด็กล้วนๆนะคะเป็นความคิดของเด็กและเยาวชนล้วนๆอย่างเงี้ยค่ะใช่โอเคคือมันหมดยุคแล้วเนาะที่ผู้ใหญ่คิดผู้ใหญ่ทำผู้ใหญ่นำใช่ค่ะตอนนี้ต้องพลิกบทบาทมาเป็นเรื่องของเยาวชนและหรืออย่างน้อยๆเป็นการทำร่วมกันถูกต้องไหมคะใช่ค่ะอ๋อดีมากเลยสำหรับการขอถามเพิ่มแล้วกันมีประเด็นที่น่าสนใจเยอะมันมีเรื่องอะไรบ้างที่คิดว่าเยาวชนน่ะน่าจะมาเสริมผู้ใหญ่ได้ดีเลยโดยเฉพาะในบริบทของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของมันเป็นเรื่องของเจนบายเจนหรือเรื่องของการสื่อสารกับผู้ใหญ่แล้วก็กับเด็กคือมันจะมีช่องว่างระหว่างวัยอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความตรงนี้ก็เราก็จะเป็นสภาเด็กอะค่ะก็จะเป็นเหมือนกับว่าเขารับฟังจากเสียงความต้องการของชาวบ้านความต้องการของเด็กหรือความต้องการของเยาวชนที่เขาอยากจะพัฒนาในเรื่องใดเขาก็สามารถที่จะเขียนหรือเล่าเรื่องหรือเข้ากิจกรรมที่เราจัดไว้ใช่ไหมคะพอเราจัดไว้เรารวบรวมเราประมวลแล้วเราก็เอาเข้าไปสู่การสมัชชาค่ะพอเราสมัชชารวบรวมแล้วโตหนึ่งก็จะมีพวกพี่ๆหรือเจ้าหน้าที่ทีนึงที่เขาเอาไปส่งต่อให้กับบุคคลท่านอื่นบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เขารับฟังแล้วก็แก้ปัญหาในจุดที่เขาต้องการหรือความพยายามอย่างนี้ค่ะโอเคดีมากงั้นพี่ชอบที่การบอกถึงเรื่องการทำงานคล้ายๆเป็นเชิงสมัชชาเนาะเหมือนเอาคนมารวมตัวกันนะคะแล้วก็มาร่วมคิดร่วมเบรนสตอร์มกันเนาะแล้วก็จากนั้นเนี่ยค่อยๆไต่ระดับไปสู่การนำข้อเสนอเหล่านั้นไปให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจหรือว่าจะเป็นภาครัฐก็ได้หรือภาคเอกชนก็ได้ต่อๆไปถูกต้องไหมคะใช่เลยค่ะโอเคคราวนี้ถามมาร์คบ้างนะคะในฐานะที่เราก็แบบเอ้ยทำอะไรค่อนข้างในเชิงของพยายามสร้างชุมชนเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของสตาร์ทอัพเนาะมันมีอะไรที่เราเอาโมเดลจากการสร้างคอมมูนิตี้ของทางวงการสตาร์ทอัพเนี่ยมาปรับใช้กับเรื่องของการผนึกกำลังเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ได้บ้างไหมคะครับก็อย่างแรกเลยก็คือตัวที่ผมทำอยู่ชื่อ Rabbit Start ใช่ไหมครับเนี่ยทีมผมนั่งอยู่นี่ ก็ต้องบอกว่าด้วยการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ครับเหมือนเดิมที่ผมเชื่อคือว่าการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อให้คนไปสร้างในสิ่งที่เขาต้องการต่อมันก็เป็นเหมือนการตอบสนองเป้าหมายในของคนคนนั้นใช่ไหมครับทีนี้ผมมองอีกประเด็นหนึ่งของเมื่อกี้ว่าอะไรนะ ก็คือผมอะเมื่อกี้เพื่อนพูดอะไรนะลืมแล้ว คือตื่นเต้นนิดนึงโทษทีฮะคือผมเต้นบ่อยนะ คือต้องบอกว่าสิ่งจริงพวกผมทำที่พวกผมได้ลงมือทำใช่ไหมครับก็คือการสร้างอินสปิเรชันให้กับผู้เข้าร่วมของเราเพื่อให้เขามีแรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้เป็นเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการหรือว่าตอบสนองนิดในเป้าหมายของเขาที่เขาอยากเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นที่อยากได้การสนับสนุนจากในส่วนอื่นก็คือเรื่องของนอกจากสถานที่กับเรื่องของกับการรับฟังใช่ไหมครับก็อาจจะมีเรื่องของบัดเจตที่อยากได้เพราะว่าในสิ่งที่เราสร้างครับเราอาจจะได้แค่ในกลุ่มน้อยประมาณ100กว่าคนแต่หากเรามีการสนับสนุนมากขึ้นจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยในส่วนนี้อาจจะมีการขยายไปวงกว้างมากขึ้นจากที่อยู่เพียงแค่ในกรุงเทพเราจะขยายไปยังภาคอื่นได้อีกเรื่อยๆครับซึ่งในส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องเฉพาะบัดเจตอย่างเดียวเราอาจจะได้ในเรื่องของสถานที่เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆที่ได้จากทางเอกชนหรือว่าภาครัฐต่างๆหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาจอยกับทางทีมเราเนี่ยตัวนี้จะเป็นส่วนช่วยเสริมที่เรากำลังลงมือทำกันอยู่เช่นเดียวกันฮะโอ้ดีมากฟังจากทั้งสองคนเนี่ยการมีการพูดถึงเรื่องของการทำงานเชิงเป็นสมัชชามากขึ้นเนาะนะคะส่วนมาร์กก็เสริมด้วยเรื่องของบัดเจตซึ่งพี่มองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเยาวชนเราอ่ะเนาะก็เรื่องของบัดเจตเรื่องของงบประมาณใช่ไหมคะเรื่องเงินทุนเนี่ยเป็นปัญหาหลักเลยว่าทำไมเยาวชนถึงยังทำอะไรได้อยู่ค่อนข้างเป็นสเกลเล็กๆถูกไหมนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าหลายอย่างคือเป็นการที่ผู้ใหญ่อาจจะมาช่วยในเรื่องของความรู้พี่เชื่อว่าความรู้ดีๆเนี่ยมันมีซ่อนอยู่ทุกที่อยู่แล้วเนาะแต่ว่าหลายส่วนเนี่ยมันไม่เคยถูกเอาเหมือนยังไงอะเยาวชนเติบโตมาก็จะเป็นความรู้ในห้องเรียนในโรงเรียนซะส่วนใหญ่ทั้งนี้จริงๆความรู้ที่มัน practical อะเอาไปใช้ได้จริงเนี่ยมันอยู่ล้อมรอบตัวเขาแต่ไม่เคยมีโอกาสเข้าถึงตัวเขาไกด์ล่ะคะเสริมว่าไงของผมมองแบบนี้ครับว่าในฝั่งของเด็กอะครับเด็กจะมีพลังอยู่แล้วเรามีแอคชั่นกันอยู่แล้วและในมุมของฝั่งผู้ใหญ่เนี่ยจะมีแพลนของเขาอยู่แล้วสิ่งที่อยากจะให้ผู้ใหญ่อะครับเข้ามาหาเด็กให้ได้นั่นคืออยากให้ผู้ใหญ่มีส่วนร่วมมากขึ้นคืออย่างที่พี่บะหมี่บอกไปคือผู้ใหญ่มีความรู้ผู้ใหญ่มีทักษะต่างๆแต่ถ้าผู้ใหญ่ไม่ลงมาหาพวกเราอะมันก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนประเด็นนั้นๆไปได้ยกตัวอย่างง่ายๆผมนึกถึงตอนที่ผมอยู่ตอนปีหนึ่งเลยอะ
ตอนปีหนึ่งทางมศวจะมีกิจกรรมที่จะเป็นบำเพ็ญประโยชน์ถ้าวันนั้นน่ะเด็กต้องมานั่งผูกปะการังเองทีละต้นทีละต้นน่ะไม่เสร็จแต่วันนั้นน่ะมีผู้ใหญ่อ่ะจากอาจารย์หลายๆท่านลงมาปุ๊บแล้วบอกว่าหนูลูกมันต้องแบบนี้แล้วเขาก็ลงมาเลยผูกผูกผูกเอ้ยแบบนี้ทำแบบนี้ผูกแบบนี้เฮ้ยพอมันช่วยกันแล้วอ่ะนอกจากมันสนุกแล้วอ่ะงานมันก็เสร็จนอกจากงานมันเสร็จแล้วอ่ะเด็กก็จะได้รับองค์ความรู้และผู้ใหญ่จะได้ในกระบวนการว่าเด็กเขาทำอย่างไรคิดอย่างไรดังนั้นครับผมจึงมองว่าการมีส่วนร่วมนี่แหละเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใหญ่ครับเข้าใจในมุมของเด็กมากขึ้นครับผมดีมากชอบพี่ไกด์บอกว่าพอมาทำร่วมกันคือพี่ว่ามันก็เป็นความน่ารักเนาะใช่มันเป็นการ เป็นการทูเกเตอร์นำกันน่ะคือมาร่วมกันทำด้วยกันทำด้วยใจครับผมอ๋อคีย์เวิร์ดเยอะมากเลยพี่จำไม่ได้ละนะคะแต่พี่ว่านอกเหนือจากเยาวชนน่ะเด็กอะเรียนรู้จากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เรียนรู้จากเด็กได้เหมือนกันนะหุ้ยมันมีวิธีใหม่ๆที่มาทำอะไรร่วมกันได้มันเหมือนกับอย่างนี้มันเหมือนกับเจเนเรชันที่มันต่างแต่ภูมิความรู้อะมันก็ยังเป็นแกนหลักใช่ไหมเมื่อเรามีแกนความรู้หลักสิ่งที่มันเปลี่ยนแค่เจเนเรชันเปลี่ยนเราแค่มาเรียนรู้กันว่าเฮ้ยเจนแบบใหญ่เนี่ยเจนแบบผู้ใหญ่เนี่ยเขาคิดแบบไหนเจนแบบเด็กเป็นแบบไหนสิ่งที่เราต้องทำคือเอ้ยพอปรับและเข้าหากันเมื่อทำงานกันได้ปุ๊บเนี่ยเห็นปัจจุบันมันก็จะลงตัวดีมากแบงค์มีอะไรเสริมไหมคะมีคีย์เวิร์ดมาสู้เขาไหมเขาทฤษฎีเยอะนะของแบงค์ขอให้คำเสนอคำว่าก้าวหากันคนละก้าวแล้วกันครับผมแบบเราตรงควรต้องมีจุดตรงกลางในการที่ผู้ใหญ่กับเด็กมันเจอกันพอแน่นอนครับว่าเด็กเราเนี่ยก็จะมีความแบบว่าฮอร์โมนพุ่งพล่านใช่ไหมครับอยากที่จะทำอยากที่จะลงมือทำอยากที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงต่างๆแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะคิดว่าเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเขาก็ต้องการอะไรที่มันมีความมั่นคงแล้วก็ทำได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาจุดตรงกลางครับว่าตรงไหนเนี่ยที่เราเนี่ยสามารถมาเจอกันได้มาทำกันได้ร่วมกันครับผมเพราะผมคิดว่ายังไงทุกคนซะล่ะก็คือต้องการอยากที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าจุดตรงไหนล่ะที่เราเนี่ยจะมาทำงานร่วมกันได้ผมเลยคิดว่าคงต้องเป็นการเข้ามาหากันครับเป็นการถอยเรื่องอีโก้ตัวเองลงมานิดนึงแล้วก็ก้าวเข้ามาเปิดใจให้กันมากยิ่งขึ้นครับผมก็จะทำให้เราเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนร่วมแล้วก็ทำงานร่วมกันได้นั่นเองครับขอบคุณมากๆเลยค่ะการหาจุดร่วมนี่สำคัญเนาะมันไม่ใช่อยู่ดีๆคนจากต่างภาคส่วนต่างช่วงวัยอยู่ดีๆจะคุยกันคลิกกันได้ง่ายๆมันจะต้องมีการค่อยๆละลายพฤติกรรมค่อยๆปรับจูนเข้าหากันถูกไหมแบงค์แล้วก็อาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนใช่ไหมคะคืออย่างน้อยมีเวทีแบบนี้ให้ได้พูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็ค่อยเริ่มจากตรงนี้เนาะแล้วค่อยๆสานต่อยอดกันต่อไปคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่มีคำถามเด็ดๆเนี่ยทิ้งไว้ช่วงท้ายแต่ตอนนี้อยากจะให้เป็นเวลาในการที่แต่ละคนอะได้เล่าถึงสิ่งที่ตัวเองสนใจและกำลังขับเคลื่อนอย่างจริงจังละหลายคนมีการหย่อนประเด็นไว้ตอนต้นนะคะแต่ยังไม่กล้าที่จะบอกยังไม่อยากบอกสปอยเยอะจนเกินไปคราวนี้เป็นโอกาสละนะคะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราสนใจเรื่องไหนแล้วก็เรา อยากเห็นการสานต่อตรงนี้โดยเฉพาะถ้ามีผู้ใหญ่มาร่วมกับเราด้วยเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะคราวนี้เมื่อกี้จบพี่แบงค์เริ่มจากแบงค์บ้างแล้วเดี๋ยวไปจบพี่ไกด์บ้างครับผมสำหรับแบงค์นะครับตอนนี้เนี่ยแบงค์เนี่ยก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าขับเคลื่อนอยู่2เรื่องครับในเรื่องของประเด็นเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งสำหรับเรื่องประเด็นทางด้านของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยแบงก์ก็คือทำชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยกับทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้วซึ่งก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแกนนำเป็นคนที่พาทุกคนเนี่ยเข้าไปรู้จักในเรื่องของการอนุรักษ์ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนเนี่ยคงคิดว่าเป็นเหมือนกับการเหมือนแค่การออกค่ายเพื่อไปเที่ยวเฉยๆแต่สิ่งนั้นแหละครับก็คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยดึงในสิ่งของเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการที่พาทุกคนเนี่ยออกไปเจอโลกกว้างซึ่งนั่นแหละครับพอคนรู้สึกว่าอยากเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็จะอินกับสิ่งที่เราทำไปด้วยนั่นเองก็คือพวกผมเนี่ยก็จะสอดแทรกในเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านของเรื่องธรรมชาติแล้วก็การอนุรักษ์เนี่ยเข้าไปสอดแทรกเข้าไปด้วยก็เป็นจะเป็นเหมือนการแบบค่อยๆอะไรนะเข็มฉีดยาอะไรนะเข็มฉีดยาทฤษฎีเข็มฉีดยาออกไปอ๋อไม่ใช่เข็มฉีดยาไม่ใช่โอเคเป็นแบบไม่ใช่เข็มฉีดยาแต่เป็นเหมือนกับการแบบค่อยๆแบบว่าแกล้งสอดแทรกเนี่ยบางสิ่งบางอย่างให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยฉันเนี่ยแบบไม่ได้พยายามที่จะต้องเรียนรู้มานะแต่อยู่ๆมันก็แบบอินเข้ามาในตัวฉันได้เลยอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องแรกที่ตั้งใจทำแล้วก็ทำอยู่ถึงทุกวันนี้แล้วก็ในตอนนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับทาง YIC อีกรอบนะครับผมได้ทำโครงการในเรื่องของเขาว่ากันว่าที่ทำส่งเสริมการท่องเที่ยวครับผมในเชิงรูปแบบใหม่โดยที่พวกเราเนี่ยก็คือจะ
พาทุกท่านเนี่ยไปพบกับการท่องเที่ยวที่เน้นไปในเชิงของการปฏิบัติก็คือการเข้าได้ไปลงมือทำในการของวัฒนธรรมประเพณีในของแต่ละที่เพราะผมเชื่อว่าในหลายจังหวัดเนี่ยก็จะมีสตอรี่ต่างๆของวัฒนธรรมต่างๆนั้นๆน่ะครับอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็อิมแพคต่อทุกๆคนเลยนะครับแต่แค่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปแล้วก็รู้แค่ว่าโอเคเนี่ยมันคือการลอยกระทงนะอันนี้มันคือการสงกรานต์คือการสาดน้ำนะแต่คนน่ะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรากเหง้ามันมีเรื่องเล่าเนี่ยมาจากไหนผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเนี่ยได้หยิบยกเรื่องเหล่านั้นเนี่ยขึ้นมาจะทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเออฉันเนี่ยอินแล้วก็อยากเข้าไปมีส่วนร่วมอยากเข้าไปสัมผัสจริงๆว่าเอ้ยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจริงไหมแล้วถ้าฉันได้เข้าไปมีส่วนร่วมขึ้นมาเนี่ยมันจะจริงที่เขาบอกไหมว่าอ่ะถ้าฉันได้ไปทำประเพณีนี้ฉันจะได้รับสิริมงคลกลับมาอะไรอย่างงี้ครับผมก็เลยทำประเด็นในเรื่องนี้ขึ้นมาได้เองครับดีมากแปลว่าวิธีที่แบงค์ขับเคลื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมาจากการที่จริงๆตัววิธีการของแบงค์ก็คือซอฟต์พาวเวอร์เนาะเหมือนกับว่าค่อยๆปลูกฝังค่อยๆทำให้มันรู้สึกสนุกทำให้เหมือนค่อยๆเอาสิ่งยากๆย่อยให้มันง่ายเนาะผ่านการให้ความรู้พี่ว่าความรู้ก็สำคัญเนาะที่จะทำให้มันยั่งยืนได้อะไม่งั้นสนใจประเดี๋ยวประดาวแล้วก็จบไปเนาะแต่ว่าถ้าคนเขาเฮ้ยค่อยๆเห็นความสำคัญค่อยๆมีความเข้าใจเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ยาวถูกไหมคะใช่แล้วครับแล้วก็ใช้เทคนิคการสื่อสารเนาะซึ่งสามารถไปเรียนเพิ่มเติมจากพี่ไกด์ได้นะคะมาถึงนี้แล้วหรอไปจังก็คงต้องมีการคอลแลบร่วมกันเป็นการคอลแลบร่วมกันได้เลยอาการเหรอคะโอเคค่ะของหนูเริ่มจากการแข่งมาเรื่อยๆนะคะจากตอนแรกนะคะทำของ U2T ของมหาวิทยาลัยนะคะเป็นเรื่องของการสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็คอลแลบกับการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยนะคะเพราะก็คือสิ่งที่หนูทำก็คือหมายความว่าสิ่งที่หนูทำก็คือมันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ต้องเขียนโค้ดค่ะเพียงแค่ว่าเรามี UX UI เราสามารถออกแบบเองได้แล้วก็หนูก็ลงสอนให้กับชาวบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนสนใจนะคะแล้วก็มีแบบตอนนี้ก็เป็นเครือใหญ่แทบจะเป็นอำเภอแล้วค่ะอีกที่หนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะก็ทำเรื่องของวัฒนธรรมชุมชนสามโคกปทุมธานีค่ะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแล้วก็วิถีริมน้ำแล้วก็ที่สำคัญเลยนะตอนนี้ก็คือมูเตลูค่ะใช่เพราะว่าณตอนนี้นะคะก็คือจะมีควบคู่กับเทคโนโลยีก็คือมูเตลูของทุกคนนะคะเราก็เลยพยายามรวบรวมเครื่องรางของขลังแต่ละที่แล้วก็ประวัติศาสตร์ของแต่ละที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วที่สำคัญก็คือที่นั่นก็เป็นของในเรื่องของชาวมอญค่ะชายชาวมอญแล้วก็ชาวยวนนะคะก็เลยทำประมาณนี้แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการลงสอนเทคโนโลยีที่เราใช้แล้วเราก็พัฒนาขึ้นมาอย่างนี้ค่ะโอ้แปลว่าสิ่งที่กันพูดเนี่ยหลายอย่างที่เป็นสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่มันสามารถเอามาผนวกรวมกันได้เนาะใช่ค่ะนะแล้วก็หลายอย่างเนี่ยแบบด้านวิทยาศาสตร์สุดๆอย่างเรื่องเทคโนโลยีกับเรื่องที่มูสุดๆอีกทางนึงเนี่ยก็เอามารวมกันได้เหมือนกันใช่จริงจริงหลายอย่างเนาะในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าต้องสุดตรงไปทางใดทางนึงแต่ว่ามันสามารถมีอินโนเวชันคือมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นได้จากการเอาสิ่งเก่ามาผสมกับสิ่งใหม่เอาสิ่งนู้นมาผสมกับสิ่งนี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเราพยายามที่จะผสมกันหลายๆอย่างเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เพื่อให้เกิดสื่อใหม่ๆด้วยค่ะโอ้ดีนะเพราะคิดว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยเรื่องที่เราสามารถขับเคลื่อนหรือทำได้มันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดถูกป่ะไม่มีข้อจำกัดนะคะคราวนี้สงสัยพี่ตื่นเต้นแทนอ่ะเชิญมาร์คค่ะครับก็สิ่งที่ผมทำอยู่นะครับเรียกว่า Rabbit Start นะครับคือเราเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งที่คอยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่อยากเป็นผู้ประกอบการซึ่งสิ่งเรามองก็คือเรื่องของการทำสตาร์ทอัพนี่แหละครับเราอยากเป็นพื้นที่ที่คอยให้อินสปิเรชันกับเขาเพราะว่าเราต้องเชื่อก่อนว่าเราทำได้หมายความว่าเยาวชนเนี่ยที่เขามารับฟังหรือว่าเข้ามาโครงการเราเนี่ยครับอยากให้เขาเชื่อก่อนว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่อะเขาสามารถทำมันได้จริงๆเพราะถ้าเกิดเขาไม่เชื่อสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่พวกเราทำอยู่ก็คือการอินสปิเรชันให้กับเขาในช่วงแรกให้เขาเชื่อว่าเขาสามารถทำมันได้จริงๆนะและเขาอยากทำมันจริงๆเสร็จแล้วเราก็มีเรื่องของการแข่งขันหรือว่าเป็นการจำลองเพื่อให้เขาได้สู่เรื่องของการแข่งสตาร์ทอัพแบบเหมือนจริงๆขึ้นมา1ครั้งซึ่งเรากำลังจะจัดเร็วๆนี้ที่เรียกว่าแฮกกาธอนนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจได้เลยฮะครับผมโอ้ขายของเก่งจริงๆนะคะคราวนี้จากการขายของมาร์คเนาะมาสู่อีกคนหนึ่งที่ขายของเก่งไม่แพ้กันไกด์ล่ะกำลังขับเคลื่อนอะไรอยู่บ้างจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันมีหลายโปรเจกต์เลยที่กำลังขับเคลื่อนอยู่แต่ขอยกตัวอย่างปีที่แล้วแล้วกันโน้ตที่ขับเคลื่อนร่วมกันกับยูดินชาร์ตนะครับคือการผลักดันเรื่องของนวัตกรรมกับชุมชนให้ไปในทิศทางเดียวกันสิ่งที่ทำณตอนนั้นนะครับคือเ
การนำแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงและให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของจังหวัดนั้นๆได้ปีที่แล้วทำเรื่องปาจีนแต่ปีนี้อยากขอดูก่อนว่าจะเป็นจังหวัดไหนที่น่าสนใจอย่างปีที่แล้วครับที่เลือกปาจีนเพราะว่า1คือไม่ใช่เมืองรองไม่ใช่เมืองหลักแล้วก็เป็น1ในจังหวัดที่ประเทศไทยที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยในปีนี้ครับยังไม่แน่ใจว่าจะมีจังหวัดไหนที่เข้าตาเราบ้างแต่หลักๆนกอาจจะไปทำฝั่งภาคใต้บ้างฝั่งภาคอีสานบ้างหลักอยากทำในหลายๆจังหวัดครับแต่ในขณะเดียวกันในปีนี้ในโปรเจกต์ที่มองโกไว้แล้วเนาะคือกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยที่จะทำเป็น MC of SWU สิ่งที่จะทำอะครับสิ่งที่อยากต้องการส่งเสริมคือเรื่องของทักษะการสื่อสารในหมู่ของเยาวชนทุกวันนี้ทุกคนเป็นสื่อที่ดีได้แต่อย่าลืมว่าต้องเป็นผู้ส่งสารที่ดีด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับอย่างเช่นแพลตฟอร์มเนี้ย Youth in Charge เนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าเราอยากจะเห็นโกในทางไหนเพราะตอนนี้ยังเป็นโปรเจกต์ที่กำลังคุกรุ่นอยู่กำลังหาโกให้กับตรงนี้อยู่แต่โปรเจกต์ที่อยากจะทำเนี่ยครับมันก็มีอีกหลายประเด็นโน้ตที่จะทำให้ทุกคนนะครับเข้าถึงแล้วก็เข้าใจในประเด็นหลายตัวมากขึ้นครับโอ้ดีมากเมื่อกี้ชอบการที่แบบเอ้ยเราอยากจะประเมินก่อนว่าเราเห็นศักยภาพจังหวัดไหนอีกเนาะเพื่อเอามาทำทีเนี้ยพี่ชอบคำถามนี้แล้วก็ทำให้พี่คิดถึงคำถามที่อยากจะถามน้องๆละคำถามหลักๆเราถามไปหมดละนะคะคราวนี้จะเราจะเรียกว่าเป็น quick fire round ได้ไหมเหมือนคิดณตอนนี้เลยเหมือนตอบไม่ทันตกเวทีงี้ปะน้องไกด์เป็นคนแรกเลยก็คือว่าพี่อยากจะถามนะคะว่าเมื่อกี้เรามีการพูดหลายอย่างก็คือเป็นจากสิ่งที่น้องๆแต่ละคนขับเคลื่อนอยู่แล้วคราวนี้สมมติเท่าที่คิดได้ตอนนี้เลยถ้าพี่ถามว่าเราสมมติว่าวันนี้มีคนมาฟังเป็นชาวต่างชาติเนาะแล้วเราจะต้องนำเสนอสิ่งหนึ่งของประเทศไทยเราจะเลือกนำเสนออะไรเมื่อเช้าเห็นทำเวิร์กช็อปกันอ่ะแล้วมีการพูดถึงอะไรหลายอย่างมากอาหารสถานที่ท่องเที่ยวของใช้ผู้คนใช่ไหมคะชุมชนเยอะแยะไปหมดสมมติมีอยู่อย่างเดียวอันนี้หลุดออกจากกรอบสิ่งที่เราทำแล้วนะน้องอยากจะนำเสนออะไรอ่ะเริ่มจากไกด์ก่อนแล้วกันดูแบบเหมือนมือสั่นมือมาก เชิญเลยค่ะบอกแบบนี้ดีกว่าว่าประเทศไทยเราครับเราขับเคลื่อนหลายอย่างมีแฟกเตอร์หลายตัวมากมีแฟชั่นมีวัฒนธรรมนู่นนี่นั่นแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เราไม่อยากจะเหลือเชื่อเลยด้วยซ้ำว่ามันจะสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์และผลักดันให้ชาวต่างชาติได้รู้ไหมคืออะไรพี่บะหมี่ไม่รู้ค่ะมันคือการนวดแผนไทยเนี่ยแหละนวดประคบเนี่ยแหละนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ชาวต่างชาติคือว้าวเลยนะเพราะต่างชาติไม่มีการนวดคือถ้าสมมติไปต่างประเทศอ่ะจะไม่มีใครเคยเห็นนะแบบร้านแมสซาจในต่างประเทศแล้วก็มีคนมาเหยียบมีเอาลูกประคบนู่นนี่นั่นมาไม่มีดังนั้นนะผมถ้าเป็นผมนะถ้าสมมติมีชาวต่างชาติมานั่งตรงเนี้ยอยากนำเสนอนวัตกรรมตัวนี้นี่แหละที่เรียกว่าการนวดแผนไทยมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากนะนำเอาภูมิปัญญามาใช้ได้ดึงความเป็นไทเนสมาใช้ได้ที่สำคัญคือดึงความเป็นสมุนไพรของไทยอ่ะออกมาใช้ได้อีกเช่นเดียวกันหลายๆคนจะไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันต้องเอาสารตัวนี้ไปผสมกับตัวนี้ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องเอาสารเคมีเอาแท่งแก้วมานั่งคนแต่คนไทยอ่ะเก่งเอาใบมะกรูดมาผสมกับว่านหางตัวนี้เอาตัวนี้มาผสมกับตัวนี้เฮ้ย amazingจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถ้าสมมติชาวต่างชาติมานั่งตรงนี้อยากนำเสนอตรงนี้เลยแหละว่าภูมิปัญญาไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับผมจริงๆแค่เรื่องการนวดเนี่ยมันเป็นการเอาสิ่งที่เป็นจุดเด่นของประเทศไทยหลายอุตสาหกรรมมารวมกันเนาะการท่องเที่ยวการแพทย์และสมุนไพรใช่ไหมคะศิลปวัฒนธรรมด้วยซ้ำบางเนาะในบางส่วนดีมากและอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยแต่ยังไม่เป็นแพร่หลายในต่างประเทศยังไม่เคยเห็นนะครับที่บอกว่าร้านนวดของเราเป็นอันดับหนึ่งของอเมริกายังไม่เคยเห็น แต่ถ้าสมมติมันสักวันหนึ่งแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงอ่ะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจดีมากดีมากครับผมโอเคคราวนี้อยากถามอีก3คนบ้างนะคะเร็วๆเลยนะพี่ไกด์เมื่อกี้อินมากนะใช้เวลาพี่ไปเยอะอยากจะถามว่ามาร์คล่ะถ้าจะมีอย่างนึงไกด์เขาเอาเรื่องนวดไปแล้วนะห้ามเอาเรื่องนวดละเราอยากจะนำเสนออะไรจริงๆผมชอบเรื่องของการเดินทางคือการเดินทางด้วยที่มันเด่นชัดของเราก็คือรถตุ๊กๆของเรานี่แหละครับคือผมชอบมันเป็นคาแรคเตอร์ที่หาได้ยากเหมือนกันนะจนกระทั่งมันมีบริษัทนึงที่เป็นของ Audi ใช่ไหมครับที่เอารถตุ๊กๆไปพัฒนาเป็นรถไฟฟ้าผมจึงมองว่าสิ่งนี้มันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนตัวชูโรงของการเดินทางเช่นเดียวกันครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการเดินทางด้วยรถตุ๊กๆครับแต่ว่าไปเดินทางในสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะในเมืองครับเพื่อให้เห็นสภาพแวดล้อมหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเดินตามสตรีทฟู้ดหรืออะไรเงี้ยครับด้วยรถตุ๊กๆผมเลยชอบเรื่องนี้มากกว่าครับจริงๆรถตุ๊กๆเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเนาะเหมือน Thailand Only จริงๆนะคะดีมากกันล่ะคะ
พอพี่พูดถึง Thailand Only นะคะก็อยากจะบอกว่ามันมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสีค่ะสีประจำวันต่างชาติเขาไม่มีสีประจำวันนะคะมีประเทศไทยประเทศเดียวนะคะที่เป็นสีมีสีประจำวันแล้วก็วันนี้ใส่สีนี้วันนี้ใส่สีนี้ต่างชาติไม่รู้นะคะต่างชาติจะรู้แค่ว่าก็คือสีเหลืองสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยอยากจะผลักดันเรื่องที่ว่าเป็นความมั่นใจของตัวเองว่าเราจะใส่สีอะไรได้บ้างจากการดูต่างๆดูดวงต่างๆเนี้ยค่ะมันเหมือนกับเราเพิ่มความมั่นใจในตัวเองในชีวิตประจำวันว่าเอ้ยเราใส่สีวันนี้สีดีจังเลยแบบไปทำงานวันนี้สีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่คำนวณเรื่องสีอย่างมากค่ะน้องกันกลับไปที่เรื่องมูเตลูจนได้เนาะแล้วก็เป็นอะไรที่พี่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ชาวต่างชาติเวลามองอ่ะมันเป็นอะไรที่มีสีสันอยู่แล้วเนาะด้วยเมืองเราด้วยประเทศเราก็เอาเรื่องสีมาใช้ประโยชน์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคนไทยเป็นคนตลกค่ะวนจากมูเตลูกลับไปที่คนไทยเป็นคนตลกโอเคแล้วแบงค์ล่ะคะจบที่แบงค์ของแบงค์ก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งเข้าวงการเลยครับก็คือวงการต่อยมวยเล่นมวยไทยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบน่าสนใจขึ้นมานะครับเพราะว่ามันนอกจากจะเป็นศิลปะการต่อสู้อย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมันยังมีทั้งในด้านของการที่ต้องร่ายรำก่อนที่จะชกมวยเนี่ยก็คือนอกจากว่าเราเนี่ยจะได้ทั้งศิลปะป้องกันตัวเองแล้วเนี่ยยังได้ในเรื่องของความสวยงามความงดงามในการรำในการอะไรด้วยคิดว่าถ้าชาวต่างชาติมาเนี่ยน่าจะว้าวกับสิ่งนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเขามาเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะได้ลงมือทำแต่ถ้าเป็นศิลปะวัฒนธรรมเช่นลำโนราเอ่ยหรือว่าเป็นการฟ้อนลำเอ่ยเนี่ยเขาอาจจะไปเลยที่เรียนได้ยากกว่าไอ้ตรงนี้คิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นทำอะไรให้เขาอะแบบน่าสนใจแล้วก็น่าจะอยากมาทำมากกว่าครับผมในส่วนนี้เห็นด้วยมวยไทยนี่เป็นอะไรที่คลาสสิกมากเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่พี่ว่าต่างชาติเข้าถึงง่ายใช่แล้วและเป็นประโยชน์อีกด้วยถูกไหมคะใช่แล้วครับเพราะว่ามันสามารถเป็นศิลปะที่ติดตัวเอาไว้ใช้ในแบบยามฉุกเฉินได้ด้วยป้องกันตัวเองได้เนาะโอ้ดีมากๆเลยโอ้น่าสนใจมากนะคะมีแบบตั้งแต่เรื่องนวดเรื่องสีใช่ไหมคะเรื่องของการเดินทางด้วยตุ๊กๆนะคะมาจนถึงเรื่องของมวยไทยนะนี่ก็คือเป็นมุมมองของเยาวชนทั้งนั้นเลยว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่อง soft power คราวนี้พี่มีเวลาให้น้องแต่ละคนคนละประมาณ1นาทีนะอย่ายาวนะไกด์ พี่อยากจะถามค่ะเป็นคำถามสุดท้ายและสำคัญเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนาะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่อย่างไรเอาสโลแกนยูเทนชาร์จเลยนะครับผมจริงๆอะครับอย่างที่บอกไปทั้งหมดเลยอะครับว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าสมมติเราไม่มาร่วมมือกันจุดเล็กๆจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าจุดใหญ่ๆจะไม่หันมาลงมาหาจุดเล็กๆและจุดเล็กๆจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่แอคชั่นจริงๆจังๆดังนั้นนะครับการที่แต่ละแพลตฟอร์มหรือแต่ละส่วนต่างๆเนี่ยจะสามารถขับเคลื่อนไปได้เนี่ยจะต้องเกิดการร่วมมือกันนะครับเพื่อไปสู่จุดใหญ่ๆดังนั้นครับสุดท้ายแล้วอะสุดท้ายมาหลายสุดท้ายละก็จะต้องบอกว่าการผลักดันนะครับเป็นเรื่องสำคัญแต่อย่าลืมให้ช่วยกันครับช่วยกันที่จะช่วยกันผลักดันนี่แหละให้เกิดขึ้นจริงครับผมขอบคุณมากค่ะเชิญมากค่ะครับก็สิ่งที่เราทำนะครับคือเป็นก้าวเล็กๆที่คอยช่วยเหลือเยาวชนที่ตามฝันตัวเองอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับหรือว่าอาจจะเป็นด้านอื่นก็ได้เช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นคืออยากช่วยเหลือให้เขาได้รู้จุดเล็กๆก่อนว่าเขาอยากทำจริงหรือเปล่าเพื่อที่ก้าวสู่จุดต่อไปได้เพราะว่าหลายๆคนเขาจะมีภาพใหญ่มาก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าพอเรามีภาพใหญ่เนี่ยเราจะชอบข้ามกระโดดข้ามไปเลยเราต้องแบบทีละสเต็ปเราต้องมาวางแผนทีละขั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราคอยช่วยเหลือก็คือให้เขาครับรู้แต่ทีละก้าวว่าสิ่งที่เขากำลังจะก้าวต่อไปเขาอยากทำจริงหรือเปล่าสุดท้ายก็คือพอมันไปเติบโตก้าวใหญ่ก็คือว่าเราจะสามารถขยายไปสู่เยาวชนในกลุ่มอื่นจังหวัดอื่นๆได้เช่นเดียวกันฮะโอเคกันค่ะค่ะอย่างที่แน่นอนนะคะตอนนี้เราทั้งหมด4คนนะคะก็เป็นจุดเล็กๆที่จะก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้อย่างไรเพราะว่าตอนนี้เราออกสื่อใช่ไหมคะเราพูดถึงความต้องการของเราไปแล้วเราพูดถึงนโยบายหรือเรานำเสนอไปแล้วแล้วตอนนี้เราเชื่อได้ว่ามีผู้ใหญ่หลายคนที่ยังรับฟังเราแล้วก็ณตอนนี้ก็อาจจะมีความคิดเห็นหรือมีแนวทางการแก้ปัญหาแล้วเราเชื่ออย่างยิ่งว่าตอนนี้ก็คือผู้ใหญ่ได้รับไปเนี่ยเราเชื่อว่าเขาจะแก้ปัญหาภายในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะจบที่แบงค์ค่ะจบสวยๆนะเอาละงานหนักแล้วทีนี้ครับผมสำหรับแบงค์นะครับก็อย่างที่พูดไว้ตั้งแต่ข้างต้นเลยเนี่ยว่าการที่เราจะเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เราเนี่ยชื่นชอบสิ่งที่เราเนี่ยมีแพชชั่นกับมันก่อนครับผมถึงจากว่าถ้าเราเนี่ยมีสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเนี่ย
แน่นอนครับว่ามันสามารถที่จะพัฒนากลายเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ได้แน่นอนครับผมและยิ่งด้วยถ้าเกิดมีทางผู้ใหญ่นะครับทางภาครัฐเนี่ยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเหมือนกับหยดน้ำเล็กๆที่สร้างแรงกระเพื่อมนะครับไปสู่จุดใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับโอ้ขอบคุณมากชอบที่ทิ้งคีย์เวิร์ดให้พี่ได้ทายอินสินค้าอีกแล้วนะคะก็คือเรื่องของคำว่าแรงกระเพื่อมเนาะพี่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ไหนๆขอสรุปเลยแล้วกันเนาะจากการที่เราเสวนากันวันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วค่ะว่าเยาวชนทั้ง4คนเนี่ยเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ของเยาวชนไทยที่มีศักยภาพที่ล้นเหลือเนาะมีพลังนะคะแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนาะแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วหลายๆประเทศเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีเนาะของการทำซอฟต์พาวเวอร์มองกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยเรามีสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายจริงๆพวกเราโชคดีเนาะที่เกิดมาในประเทศที่มันมีทั้งความหลากหลายมีจุดเด่นทั้งทางวัฒนธรรมทั้งในเชิงผู้คนทั้งในเชิงของชีวภาพต่างๆถูกไหมคะแต่ว่าสิ่งต่างๆดีๆเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากเกิดการผนึกกำลังร่วมกันเนาะของคนจากต่างช่วงวัยจากต่างภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกำลังสำคัญก็คือเรื่องของเยาวชนของเราซึ่งวันนี้จากการที่เราเสวนากันเนี่ยทุกคนก็บอกแล้วว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือต่างๆเยอะแยะมากมายที่ในอดีตเนี่ยแม้กระทั่ง5ปี10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว TikTok ยังไม่เป็นสิ่งที่มันเป็นอยู่ในทุกวันนี้เลยเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะฉันเนี่ยคิดว่าเยาวชนมีความพร้อมค่ะทุกท่านแล้วก็เยาวชนมีความตั้งใจจริงเยาวชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและเยาวชนอยากเข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เป็นบทเรียนนะคะแล้วก็อยากจะส่งมอบต่อให้ผู้ใหญ่ทุกคนที่รับฟังรวมถึงเยาวชนทุกคนที่รับฟังก็คือคิดว่าต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ก็ดีหรือที่น้องกายบอกซอฟต์พาวเวอร์ไปสู่ความยั่งยืนเนี่ยอยากจะเห็นการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้นของผู้ใหญ่และเยาวชนอยากเห็นการเดินหน้าไปด้วยกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนนะคะอยากให้เวทีนี้ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สะท้อนนะคะเสียงของเขาความต้องการของเขาไปให้ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแต่อยากจะเห็นเวทีแบบนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากเห็นพื้นที่เนาะเอาคำของน้องมาร์คที่มีการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ให้มันเกิดขึ้นจริงสักทีค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง4คนมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไกด์มาร์คกันนะคะแล้วก็แบงค์ที่มาร่วมเสวนาในวันนี้พี่เรียนรู้อะไรเยอะมากๆจากน้องๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รับฟังขอเสียงปรบมือให้เยาวชนทั้ง4ท่านอีกครั้งนึงค่ะพร้อมกันนี้นะคะพวกเราทั้ง5คนละนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ